สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนิดกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่13ของเดือนมิถุนายนวันจันทร์นะคะแต่เราเปิดมาโอ้โหอุ้ยลงไป32จุดเลยนะคะโหดมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรารีบมาดูตลาดเซ็ตกันก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะกดเข้าสู่โปรแกรมโฮมารี่เลยนะคะงั้นเรามาลองดูนะคะก่อนหน้านี้อ่ะผิงเคยสอนแล้วนะคะว่าวิธีตีเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงกันนะคะงั้นเรามาดูตีเส้นเทรนด์ไลน์กันนะตอนนี้อ่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละเซตวันนี้มันปิดที่1ไอ้มันปิดที่1600จุด06นะคะแต่ว่าคือมันมีการหลุดเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงไปแล้วนะคะก่อนจากวันนี้คือก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันแต่ละเซตก็ลงอยู่นะคะแต่ว่าคือเราบอกว่าเอ๊ะมันก็แต่ละก็ยังมีโอกาสให้มาบ้างอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเขาไม่ได้หลุดเส้นเทรนด์ไลน์เนาะแต่ว่าคือตอนนี้เขามีการหลุดแล้วงั้นสรุปว่าอะไรสรุปว่ามันมีความเสี่ยงคือสูงขึ้นชัดเจนอยู่นะเลยอันนี้ก็คือมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นชัดเจนแล้วงั้นตอนนี้เราควรมีการปรับปรุงการวางแผนการลงทุนของเราไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้เมื่อที่ช่วงนี้นะคะผิงเคยสอนแล้วนะคะว่าเราควรเน้นขายมากกว่าซื้อนะคะเลยตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วนะคะเราก็ควรเน้นขายมากกว่าซื้อเหมือนกันนะคะต้องมีการปรับปรุงการลงทุนไปบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ตลาดเซ็ตมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนาะงั้นเรามาลองดูที่ด้านล่างตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอยู่เนาะแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแต่ว่าก่อนจากวันนี้นะคะเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกที่แบบสั้นลงมาเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะมันสั้นลงมานะคะแต่ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่อะสรุปว่ายังเป็นเงินทุนไหลออกเป็นหลักเลยเราบอกว่าแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมันสั้นลงมาแค่บอกว่ามีโอกาสเกิดแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้แต่มันไม่ใช่เป็นสัญญาณยืนยันเลยผิงก็พูดอยู่ประจำอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราควรมาดูนะคะความจริงของตลาดก็คือสัญญาณยืนยันมันคืออะไรล่ะสัญญาณยืนยันถ้าสมมติมันเกิดขึ้นแล้วโอเคเราคือที่บอกว่าเอ๊ะมั่นใจได้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นทางนี้นะแต่ถ้าสมมติมันคือยังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเหมือนที่ตรงนี้เคบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่สัญญาณยืนยันยังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะงั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นทางอื่นได้เลยวันนี้นะคะเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเยอะขึ้นอีกแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดสัญญาณยืนยันเลยมันยังมีโอกาสเป็นทางอื่นได้เหมือนกันไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยนะคะงั้นเราบอกว่าตอนนี้นะคะเงินทุนก็ไหลออกเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนก็หลุดเส้นเทรนไลน์ด้วยเส้นเทรนไลน์ขาลงด้วยงั้นมันความเสี่ยงคือสูงขึ้นแล้วเนาะงั้นเราก็คือต้องดูด้วยว่าตลาดเซตมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วงั้นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราอ่ะมันหุ้นแบบไหนนะคะคือเป็นลงแบบยังมีโอกาสกลับตัวได้งั้นเราจะได้คือมีการคือวางแผนถูกด้วยว่าคือเราควรอดทนถือต่อหรือว่าเราควรล็อกกำไรไว้ก่อนที่ตามจะจุดขายเล่นระยะสั้นหลังจากนั้นเมื่อที่มันย่อตัวเสร็จแล้วที่ลงแบบระยะสั้นๆเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อที่มันเกิดจุดซื้อกับตัวเราจะได้คือเข้าไปเล่นรอบใหม่งั้นเราจะได้คือเมื่อที่มันกำลังย่อตัวอยู่เนาะเมื่อที่ตอนนี้นะคะเมื่อที่เราขายหุ้นแล้วกำไรไปแล้วเมื่อที่มันย่อตัวเนาะเราจะได้ติดตามหุ้นไปก่อนเพื่อว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดจุดซื้อกับตัวเมื่อไหร่กันเราจะได้คือมีการติดตามไปด้วยหรือว่าหุ้นแบบไหนมันคือมีโอกาสที่จะลงยาวลงไปเรื่อยๆเลยเราจะได้คือหาช่องทางออกหรือว่ามันมีการเกิดจุดขายเราจะได้ขายตามจุดขายไปด้วยนะคะเลยอันนี้ก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกดูหุ้นหรือว่าฝึกดูกราฟแบบนี้กันเนาะว่าหุ้นแบบไหนหรือว่ากราฟแบบไหนนะคะเป็นลงแบบยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นหรือว่ากราฟแบบไหนเป็นลงแบบมีโอกาสลงเรื่อยๆหรือว่าหุ้นแบบไหนกราฟแบบไหนคือมีการเกิดจุดขายไปแล้วเนาะโอเคงั้นเราเข้าสู่เนื้อหาการศึกษาการเรียนรู้วันนี้กันเลยนะคะเพื่อว่าจะได้วางแผนถูกเนาะหลังจากวันนี้เราควรคือทำยังไงต่อกับพอร์ตของตัวเองนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะผิงต้องเตือนด้วยนะคือหุ้นทุกตัวที่ผิงพูดถึงในทุกคลิปนะคะผิงไม่ได้แนะนำหุ้นไม่ได้แนะนำซื้อขายหุ้นก็ไม่ได้ป้ายหุ้นนะคะหุ้นทุกตัวที่ผิงพูดถึงในทุกคลิปอะเป็นตัวอย่างกราฟเพื่อว่ามาฝึกฝนศึกษาเรียนรู้วิธีอ่านกราฟง่ายด้วยวิธีแบบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีจะได้ให้นักลงทุนที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าคือเล่นหุ้นแต่ว่ารู้สึกคือใช้กราฟที่ใช้มานะคะไม่ได้ไม่
ดูแล้วมันไม่ค่อยถนัดหรือว่าคือดูแล้วรู้สึกยากอะไรแบบนี้หรือว่าดูแล้วคือหรือว่าใช้แล้วคือรู้สึกมันไม่ได้ช่วยตัวเองได้ดีนะคะก็สามารถคือลองฝึกวิธีอ่านกราฟง่ายๆของผิงได้เหมือนกันเนาะจะได้คือทำให้การลงทุนของเราเหมือนง่ายขึ้นช่วยเราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงง่ายขึ้นช่วยเราบอกว่าหาหุ้นที่มีโอกาสง่ายขึ้นนะคะโอเคงั้นเรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างกราฟตัวแรกนะคะ CPR นะคะCPR เดี๋ยวนะคะกดเข้าสู่โปรแกรม Homely ใหม่เนาะแล้วก็ตัวแรกนะคะ CPR เดี๋ยวนะ CPR โอเคพิมพ์ชื่อหุ้นเลยนะคะงั้นเรียกฟังก์ชันที่ช่วยดูแนวโน้มและจุดซื้อจุดขายกันนะเราจะได้ดูจุดซื้อจุดขายกันง่ายๆนะคะจะต้องไม่ต้องมาคิดด้วยตัวเองเลยว่าอันนี้เป็นจุดซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดขายหรือเปล่านะคะเลยลองดูเนาะจุดซื้อของอันนี้คือสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะคือเป็นจุดซื้อหุ้นด้นน้ําหลังจากนั้นมันขึ้นมาเป็นแถบสีขาวก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นสัญญาณถือหุ้นเมื่อจนถึงที่ถือหุ้นจนถึงที่มันเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงที่เป็นจุดขายนะคะเราก็ขายตามสัญญาณเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ขายอ่ะหลังจากนั้นมันเป็นแถบสีเหลืองก็จะเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลางแล้วนะคะงั้นถ้าสมมติเราไม่ขายเราก็จะมีโอกาสเนาะที่เจอว่าเอาหุ้นที่มันลงเยอะๆหรือว่าลงยาวนานไปเลยนะคะเลยช่วงเวลาที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะก็เป็นสัญญาณที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเขาในช่วงนั้นเนาะงั้นเรามาลองดูกันนะคะเรียกเราบอกว่าตอนนี้อ่ะเขาอยู่ช่วงเวลาอะไรอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีขาวแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางอยู่เนาะแถบสีขาวเลยเป็นสัญญาณถือหุ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีการเกิดจุดซื้อมาแล้วใช่ไหมคะจุดซื้อมันมีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่23ของเดือน5ก็คือเดือนที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือมันก็ค่อยเอ้ยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะงั้นเรามาดูนะคะเมื่อที่มันมีการขึ้นเนาะมันมีอะไรอย่างมาสปอร์ตกันไหมจะได้ให้เรามั่นใจด้วยเนาะเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าช่องที่3มันก็มีสีแดงอันนี้เป็นแดงรายใหญ่เนาะมันก็มีแดงรายใหญ่อยู่นะสีเขียวเป็นผู้ติดต่อสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเทรดนะคะงั้นสีแดงรายใหญ่นะคะจริงๆแล้วก็มีแต่ลองดูนะช่วงนี้มันแดงรายใหญ่มีการค่อยๆลดลงอยู่เนาะเลยมันค่อยๆลดลงอยู่แต่ว่าคือมันมีเท่งแดงเงินทุนสะสมมันเราบอกว่าเอ้ยมันคือแบบนี้นะคะอาจจะคือบอกว่าเอ้ยรายใหญ่มันลดลงแต่ว่ามันมีเงินทุนไหลเข้ามางั้นลองคิดดูรายใหญ่มันไม่ได้เยอะขึ้นงั้นเงินทุนตรงนี้มันอาจจะเป็นเงินทุนของรายย่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่ารายใหญ่มันไม่ได้เยอะขึ้นเนาะเลยถ้าสมมติเป็นกรณีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะต้องสังเกตด้วยว่ามันหุ้นอาจจะมีพักตัวหรือว่าอาจจะมีย่อตัวไปด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีการทำนิวไฮไปด้วยก็ลองสังเกตดูเนาะมันจะมีการเข้าสู่ช่วงพักตัวหรือว่าย่อตัวหรือเปล่าแต่ว่าคือเราบอกว่าตลาดเซฟวันนี้ที่มันลงเยอะก็ดีนะที่เขาไม่ได้ลงคือเขาไม่ได้ลงแรงมากนะคะที่ไม่ได้หลุดเส้นสีไม่ได้หลุดแถบสีขาวนะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่มันแนวโน้มเนาะแนวโน้มในแรกกลางก็ยังเป็นทางขาขึ้นยังไม่ได้ถือว่าเสี่ยงสูงมากๆนะคะแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นเราก็ควรสังเกตด้วยว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มในระยะสั้นขาขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นด้วยหรือเปล่านะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันเนาะลองติดตามกันไปนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น CPR นะคะถัดไป TIPH เนาะ TIPH TIPH เป็นแถบสีขาวแนวโน้มขาขึ้นเนาะสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสือหุ้นต้นน้ำมีการเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่27ของเดือนเมษายนนะคะเลยลองดูเนาะก่อนช่วงแรกๆนะคะมันมีแดงอะไรอ่ะคือแค่น้อยๆเนาะเลยเขาก็เลยก็บอกว่าหุ้นที่มันมีรายใหญ่คือน้อยๆเนาะหวังว่ามันจะขึ้นเยอะหรือว่าคือจะลดราคาไปเลยมันก็จะเป็นไปไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าคือตอนนี้มันก็มีรายใหญ่คือเยอะขึ้นแล้วเนาะตอนนี้มันมีรายใหญ่ประมาณ 25% นะคะไม่ได้ถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าก็อย่างน้อยมันมีการค่อยๆเยอะขึ้นอยู่นะคะแล้วก็คือตรงนี้นะคะลองดูเนาะคือก่อนจากวันนี้อ่ะมันติดไฮคือบอกว่าคือไอไซเวย์หรือว่าผันผวนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มีการทะลุขึ้นไปเนาะก็ดีนะคะถ้าสมมติมันมีการทะลุขึ้นแต่ว่าไอ้เท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามันเป็นเท่งแดงแบบบางเกินไปนะคะถ้าสมมติมันเป็นแท่งแดงที่แบบหนาขึ้นทุกวันหนาขึ้นทุกแท่งนะคะค่อยๆหนาขึ้นทุกแท่งเนาะก็อาจจะดีกว่านะคะเหมือนที่ตรงนี้ค่อยๆหนาขึ้นค่อยๆหนาขึ้นก็ดีกว่าถ้าสมมติมันคือความหนาคือ
บางๆทุกวันแบบนี้เนาะมันอาจจะทำให้มันอาจจะยังผันผวนหรือว่าไซด์เวย์ก็เป็นไปได้นะเลยก็ลองดูกันนะคะว่าเงินทุนไหลเข้าด้วยนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับ TIPH เนาะถัดไป BLA นะคะ BLA เอ้ย BLA อุ้ย BLA หายไปไหนแล้วว่าเอ๊ะพิมพ์ผ่านไปแล้วหรือเปล่าย่างเอ๊ะกดผิดนี่นะเอ้าเอ้าเอาใหม่พิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็หาเจอ BLA ก่อนนะคะเอ๊ะเลยไปแล้วเลยไปแล้วอ้าวมาแล้วโอเคเรามาลองดูนะคะ BLA คือเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสริมหุ้นด้อนน้ำมาวันนี้เองเลยนะคะแต่ว่ามันมีเต็งรายใหญ่มีรายใหญ่สปอร์ตจุดเสริมไหมก็มีเต็งรายใหญ่อยู่ประมาณ 11% แต่ว่ามันน้อยนิดนึงเนาะต้องบอกว่ามันน้อยนิดนึงนะสีเต็งรายใหญ่เลยแต่ว่าคืออย่างน้อยมันมีการเกิดจุดเสื้อสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะมันมีรายใหญ่เข้ามาเลยตอนนี้เราบอกว่าแนวโน้มในแรกกลางของเขาเนาะถ้าสมมติมันมีรายใหญ่เข้ามาเรื่อยๆเราบอกว่าแนวโน้มในแรกกลางของเขาเราก็บอกว่ามันเป็นมีโอกาสที่จะขึ้นไปเรื่อยๆได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติคือมันรายใหญ่มีแค่เท่านี้เนาะงั้นแนวโน้มในระยะกลางนะคะก็บอกว่าคือมันไม่ได้เป็นมั่นใจว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆได้เนาะแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นของเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้มีเท่งเงินทุนสะสมอยู่เนาะเลยลองดูนะคะมีการแนวโน้มในระยะสั้นของเขาอ่ะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นสามารถเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางหรือว่าระยะยาวใต้หรือไม่ก็ต้องมีรายใหญ่ก็ต้องลองดูว่ามันมีรายใหญ่เข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่าเนาะลองติดตามกันดูนะคะโอเคถัดไปอันนี้คือ BLA ถัดไป BCP นะคะ BCP BCP อุ้ย BCP เรามาลองดูกันนะคะเอ้าที่มันวันนี้นะคะลงแรงที่ตามตลาดเซตเลยนะคะเลยเรามาลองดูกันนะคะที่ก่อนที่วันนี้ที่มันลงแรงเนาะเรามาถอยหลังกันดูนะคะตรงนี้มันก็มีการลงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเรามาลองดูที่ก่อนหน้านี้เนาะที่เราบอกว่าอ้าวเขาก็คือติดไฮเก่านะคะติดไฮเก่าที่แถวนี้กันมาที่ตรงนี้มาสักพักนึงแล้วก่อนหน้านี้คือรอบนี้ก็ไซด์เวย์อยู่แถวนี้กันไม่ผ่านไฮเก่าแล้วก็คือรอบนี้ก็คือมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้ทะลุขึ้นไฮเก่าเหมือนกันเลยหลังจากนั้นมันก็เมื่อที่มันไม่ได้ทะลุขึ้นไฮเก่าเขาก็เลยย่อลงมาเลยจริงๆแล้วถ้าสมมุติมันเจอกรณีแบบนี้นะคะเราก็ควรระมัดระวังว่ามันอาจจะมีการหุ้นอาจจะมีการย่ออาจจะมีการย่อหรือเปล่าแล้วนะคะเราก็ควรสังเกตตรงนี้ไปด้วยแล้วนะเลยถ้าสมมติคือบอกว่ามีการสังเกตไปด้วยแล้วเราก็ควรที่มีการวางแผนแล้วนะคะว่าลองดูนะคะเท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าก็สั้นลงแล้วแล้วก็เต็งรายใหญ่ก็มีการน้อยลงเนาะเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าไอ้มีการทำการปั้นไว้แบบนี้การก่อนเนาะเราบอกว่าวันนี้นะคะที่มันมีการลงเยอะก็จริงๆแล้วก็รู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถทำนิวไฮได้นะคะแล้วก็คือลองดูนิสัยหุ้นของเขาเนาะตอนนี้มันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปแล้วเพราะว่าเราบอกว่าหุ้นที่มันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตไปมันก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในระยะกลางด้วยแต่ว่าเราลองดูนิสัยหุ้นของเขาคือเขาเป็นหุ้นที่นิสัยว่าคือเมื่อที่มันย่อลงมาค่อนข้างย่อแรงอยู่นะคะก็คือเขามีการหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแต่ถ้าสมมติมันไม่กี่วันสามารถกลับไปได้เขาก็คือยังมีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปได้ตรงนี้ก็เหมือนกันย่อลงมาหลุดแต่ไม่กี่วันแล้วก็กลับไปได้เขาก็เลยขึ้นกลับไปได้ตรงนี้ก็เหมือนกันย่อลงมาย่อแบบค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่กี่วันกลับไปได้ก็ยังขึ้นต่อได้เลยตรงนี้เนาะก็ลองดูกันนะคะมาหลุดลงมางั้นเขาจะเหมือนนิสัยก่อนหน้านี้ไหมที่บอกว่าหลุดแล้วไม่กี่วันกลับไปได้งั้นก็ยังมีโอกาสแต่ว่าคือถ้าสมมติเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าเราบอกว่าเขามีการเกิดไดเวอร์เจนซ์ด้วยไดเวอร์เจนซ์ที่เตือนความเสี่ยงนะคะไม่ใช่ไดเวอร์เจนซ์ที่เตือนโอกาสนะเลยลองดูข้างบนเป็นไซด์เวย์แต่ว่าด้านล่างคือเป็นชี้ทางลงเนาะขาลงเนาะแตงรายใหญ่ตรงนี้ก็เกิดแต่ว่าเจ๊เหมือนกันนะคะข้างบนไซด์เวย์ตรงนี้ก็เป็นลงเลยอันนี้ก็ลองสังเกตเรื่องความเสี่ยงไปด้วยเนาะโอเคอันนี้คือ BCP นะคะถัดไป LH เนาะ
LH เรามาดู LH หายไปไหนแล้วอ่ะหีผิงเลยไปแล้วหรือเปล่าหุยหุยเลยไปแล้วจริงๆโอเคเลยเรามาลองดูนะคะคือ LH นะคะอุ้ยเขาก็เป็นหุ้นที่มันไม่มีรายใหญ่อ่ะคือมันเป็นแถบสีเหลืองอ่ะมานานแล้วเราก็ไม่มีแดงรายใหญ่ด้วยอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเนาะหุ้นแบบนี้อ่ะมันไม่มีรายละเอียดก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดเยอะแล้วอ่ะนะคะเลยอันนี้ก็ลองดูนะคะโอเคอันนี้คือ LH นะคะเจอหุ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องอะไรคิดมากหรอกนะคะแค่ไม่ยุ่งกันพอก็แค่นี้พอแล้วแค่ไม่ยุ่งกันก็พอแล้วโอเคถัดไป MTC นะคะเฮ้ย MTC เอ้ยเป็นตัวอย่างกราฟที่คล้ายๆกันกับ ABCP นะที่มันเพิ่งเกิดเรียกว่าอะไรเพิ่งเกิดเรียกว่าอะไรเพิ่งเกิดจุดเซอร์สามเหลี่ยมสีฟ้ามาไม่กี่วันแต่ว่ามันมีเต็งอะไรอ่ะคือค่อนข้างน้อยอยู่เนาะแล้วก็คือลองดูนะคะก่อนที่เหมือนไหมอ่ะ BCP เดี๋ยวดูอีกทีนึงความจำไม่ดีถึงความจำไม่ดี BCPอ้าวไม่ค่อยเหมือนนี่นะอ้าวโอเคไม่ค่อยเหมือนนะงั้นเราอธิบายใหม่เนาะห้อง MTC นะคะเมื่อกี้จำผิดว่ามันเป็นกราฟที่คล้ายๆกันโอเคลองดูเนาะมันเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาไม่กี่วันเองเนาะแต่ว่ามันเป็นแถบสีตอนนี้เป็นแถบสีขาวแต่ว่ามันมีการหลุดเส้นสีขาวเส้นชีวิตไปด้วยวันนี้นะคะงั้นเรามาลองดูนะคะก่อนที่วันนี้มันหลุดเส้นสีขาวเส้นชีวิตที่ลงเยอะนะคะเราก็เห็นได้เลยนะคะว่าสีขาวสีแดงรายใหญ่มันค่อนข้างน้อยนะสีขาวคอนดิตตอนมันมีอยู่ 25% เยอะกว่าสีแดงรายใหญ่เยอะเลยนะคะเลยถ้าสมมติเจอเป็นกรณีแบบนี้อ่ะเราบอกว่ามันแนวน้องในระยะกลางมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะแนวน้องขาในระยะกลางจะขาขึ้นจริงๆอ่ะก็ยังพูดไม่ถูกนะคะว่ามันจะขาขึ้นจริงๆได้อ่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่มันก็อ้าวแนวน้องในระยะสั้นก็เป็นขาลงด้วยมีเงินทุนไหลออกมา4วันแล้วด้วยเลยลองดูเนาะตรงนี้นะคะเลยถ้าสมมติเจอเป็นกรณีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะคือต้องบอกว่าคือไอ้มันมีการเกิดจุดขายที่เล่นสั้นอะไรแบบนี้นะคะเราก็อาจจะควรหนีไปก่อนแล้วเราก็อาจจะควรออกไปก่อนหรือเปล่านะคะเลยเมื่อที่มันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะเราอาจจะควรหาช่องทางออกไปก่อนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าโลจอนถึงที่มันมีการลงแรงๆอะไรลงเยอะๆเนาะถึงจะมาคือบอกว่าไอ้ควรทำยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะคือเลยอันนี้ก็คือต้องดูด้วยเนาะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเห็นแต่ราคาอย่างเดียวเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าสมมติเราดูรายใหญ่นะคะมันไม่มีรายใหญ่ทำให้เรามั่นใจว่าอุ้ยมันจะขึ้นแรงหรือว่ามันจะยังไงเราก็คือจะได้คือไม่ต้องมายุ่งกับเขาเท่ามากเท่าไหร่นะคะเลยก่อนที่วันนี้มันลงมันก็มีสัญญาณดึงความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ามา4วันแล้วด้วยนะเงินทุนไหลออก4วันด้วยโอเคอันนี้ก็คือเป็น MTC ถัดไปสวัสดนะคะสวัสดอุ้ยสวัสดก็เหมือนกันนะเห็นไหมคะเป็นกราฟที่คล้ายๆกันเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าไม่กี่วันเองแล้วก็ตรงนี้เต็งรายใหญ่ก็น้อยสีเขียวคอนติตอยมากกว่าเต็งรายใหญ่เลยก่อนที่วันนี้แล้วก็ก่อนที่วันนี้ก็มีแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมา4วันแล้วด้วยลองดูนะคะก่อนจากวันนี้ก็ย่อตัวแนวน้องในระยะสั้นเป็นขาลงด้วยแล้วก็คือหลังแล้วก็วันนี้ก็เลยตลาดเซ็ตมาลงก็เลยลงตามตลาดเซ็ตที่ง่ายๆนะคะเลยเราบอกว่าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่นะคะเมื่อตลาดเซ็ตมันลงนะคะมันก็จะลงง่ายลงตามตลาดเซ็ตง่ายหรือว่าลงแรงกว่าตลาดเซ็ตง่ายนะโอเคอันนี้คือที่เป็นสวัสดเนาะที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนมีความเสี่ยงสูงขึ้นเหมือนกันแหละนะคะโอเค UPA นะคะ UPAอ้าว UPA ก็ชัดเจนมากเลยนะคะแถบสีเหลืองแนวโน้มขาลงเลยสีเขียวคอนติดตอยเยอะขนาดนี้กันนะคะไม่มีอะไรต้องมาใช้เวลาต้องมาเสียเวลาเยอะกับหุ้นแบบนี้กันเท่าไหร่นะไม่จำเป็นนะ
แต่ว่าอาจจะคือมีอันนึงที่อาจจะต้องมีการอธิบายนิดนึงคืออยู่ที่ว่าหุ้นที่มันไม่ได้มีการทำนิวโลมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะตรงนี้นะคะเพราะว่านักลงทุนบางทีก็จะชอบเห็นคือเมื่อเห็นว่าหุ้นที่มันไม่ได้ทำนิวโลแล้วก็จะชอบคิดว่าอุ้ยมันไม่ได้ทำนิวโลแล้วอาจจะคือจะมีการและยังอาจจะกำลังสะสมหุ้นเพื่อว่ามาล่าราคาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ทำนิวโลแล้วสรุปว่าอันนี้คือเป็นช่วงบอทเทิลเป็นราคาต่ำสุดๆแล้วเราก็เลยเข้าไปรับของเลย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 อะไรแบบนี้แต่ลองดูนะคะวันนี้มันก็ทำนิวโลแล้วเลยเราบอกว่าหุ้นที่มันไม่ได้ทำนิวโลไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขึ้นได้นะคะมันจะขึ้นได้ลองดูนะคะถ้าสมมติเราเปิดดูในกราฟโฮมารี่เราบอกว่าอุ้ยมันมีสีเขียวคอนติดตอยมาเต็มขนาดนี้แม้แต่มันไม่ได้ทำนิวโลก่อนจากวันนี้แต่มันสีเขียวคอนติดตอยเต็มขนาดนี้สีแดงไรใหญ่มันค่อยๆปล่อยของกันหมดแล้วอุ้ยเราจะคิดว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นอะไรขึ้นด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมคะเลยหุ้นแบบนี้นะคะเราก็ควรมีการที่บอกว่าเจอหุ้นที่มันไม่ได้ทำนิวโลแล้วแต่มันคือจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ควรมาดูรายใหญ่เช็คกับรายใหญ่กันอีกทีนึงอ่ะไม่ใช่ว่าคืออุ๊ยมันไม่ได้ทำนิวโลแล้วเป็นราคาต่ำที่สุดแล้วมาเก็บหุ้นเลยก็ไม่ใช่นะมันอาจจะคืออ้าวยังเป็นไซด์เวย์ต่อก็เป็นไปได้หรือว่าคืออ้าวมันไซด์เวย์ไปสักพักหลังจากนั้นค่อยลงต่อก็เป็นไปได้เลยหุ้นที่มันไซด์เวย์มันไม่ได้หมายถึงว่าไซด์เวย์เพื่อว่าขึ้นมันมีโอกาสคือไซด์เวย์จะขึ้นก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ไปเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสที่ไซด์เวย์เพื่อว่าลงเหมือนกันมันมีโอกาสเป็นได้หลายทางอย่าไปคิดเอาเองนะคะว่ามันจะไม่ลงต่ออีกแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันจะลงต่ออีกหรือว่าไม่ลงต่ออีกถ้าคือเปิดเช็คดูในกราฟโฮมารีว่าไม่มีรายใหญ่ก็คือมันไม่ค่อยมีโอกาสที่จะขึ้นงั้นถ้าสมมติมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเท่าไหร่งั้นเราจะไปเสียเวลากับเขาเท่าขนาดนั้นทำไมใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็คือที่เป็นสำหรับUPA เนาะ UPA ลองดูนะคะข้างบนตรงนี้มีรหัสหุ้นและชื่อหุ้นเนาะ UPA ถัดไป GJS นะคะ GJS เรามาดูกัน GJS ก็เหมือนกันนะคะแถบสีเหลืองก็ไม่มีอะไรคือหน้าเสียเวลากับเขาเยอะนะคะแค่ดูแต่สองอย่างมันก็รู้แล้วว่าไม่ควรเสียเวลาเยอะกับหุ้นแบบนี้มากเท่าไหร่แถบสีเหลืองสีเขียวคนติดตอยเดมตาเสียเวลากับเขาเพื่อว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอุ้ยลองดูนะก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเห็นไหมคะอุ้ยมันลงไปเรื่อยๆเลยเราบอกว่าหุ้นที่มันไซด์เวย์มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเราจะถือได้หรือว่าเราจะเล่นได้นะลองดูดีๆว่ามันไซด์เวย์แต่ว่าคือถ้าสมมติคือถ้าสมมติดูจากราคามันคือไซด์เวย์แต่ว่าถ้าสมมติเราดูจากกราฟโฮมารี่มันไม่ได้ไซด์เวย์จริงๆมันอะไรอย่างกำลังเอ็บปล่อยของอยู่นะคะโอเคอันนี้คือที่เป็น GJS นะคะถัดไป Siemens โอ้ย Siemens อันนี้นิสัยหุ้นเป็นนิสัยหุ้นที่ผิงไม่ชอบอีกแล้วโอเคเป็นแถบสีขาวเนาะแถบสีขาวแต่ว่ามันลองดูนะนิสัยเจ้าของรายใหญ่ของเขาเป็นแบบนี้นะคะหุ้นแบบนี้นิสัยของเขาเป็นแบบนี้น่าจะตามยากนะขึ้นลงก็แรงอยู่เหมือนกันใจเราจะแข็งขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะที่ตามแบบตามมาเล่นหุ้นแบบนี้กันนะคะใจเราจะแข็งได้ไหมอ่ะผิงก็จะชอบนิสัยเจ้าแบบนี้มากกว่านะคะจริงๆแล้วนิสัยเจ้าที่เป็นแบบนี้ผิงไม่ค่อยชอบนะคะโอเคอันนี้คือซีเมนต์นะคะถัดไปการกุลเนาะการกุลเลยเวลาเลือกหุ้นนะคะอย่าลืมตัวนิสัยหุ้นด้วยนะโอเคการกุลเอ้ยจริงๆแล้วการกุลอันนี้นะคะก็คล้ายๆกันกับกราฟของ MTC และสวัสดนะคะที่เมื่อกี้ให้ดูMTC ลองดูเนาะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าคือแค่บอกว่าคือเขายังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะคือไอการกุลนะคะที่ยังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตก็คือเป็นกราฟแบบนี้อ่ะแต่ว่าแค่บอกว่า MTC มันมีการหลุดแล้วหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วแต่ว่ามันกราฟคล้ายกันเลยนะคะติ๊งเห็นไหมคะก่อนที่มันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตกราฟมันคล้ายกันไหมกราฟมันคล้ายกันไหม
แล้วก็กลับมาที่เป็นไอ้การกูลเนาะการกูลลองตูกันนะเห็นไหมคล้ายกันไหมตรงนี้แตงลายใหญ่น้อยขนาดไหนสีเขียวคอนดิตได้มากกว่าแตงลายใหญ่มีการเกิดแท่งเขียวเงินทุนไหลออกด้วยเลยอันนี้ก็ลองสังเกตด้วยนะคะโอเคถัดไป PWG นะคะ PWG PWG อุ้ย PWG ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียเวลาเยอะกับเขาเหมือนกันนะชัดๆเลยสีแถบเหลืองสีเขียวคอนติดตอยนะคะอ้าวไปต่อละกันถัดไปบลูบลูทุกครั้งที่พูดถึงชื่อหุ้นของบลูนึกถึงแต่ปลาอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็ผิงก็ชอบกินปลาด้วยเลยทุกครั้งที่มาดูหุ้นปลุ๊กก็อยากกินปลามากเลยโอเคอันนี้ก็ชัดมากเลยนะคะอันนี้อิงชัดเลยนะคะแถบสีเหลืองชัดๆแล้วก็สีเขียวคอนติดตอยเต็มตาเลยอ้าวแล้วก็เห็นไหมคะตรงนี้นะคะไม่ได้ทำนิวโรนะคะไม่ได้ทำนิวโรเหมือนกันนะไม่ได้ทำนิวโรเหมือนกันนะเห็นไหมคะตรงนี้ไซด์เวย์มาสักพักไม่ได้ทำนิวโรอ้าวแต่พอมันดูดอ้าวเป็นไงบ้างล่ะใช่ไหมคะเลยเราบอกว่าคือตูแต่ราคามันไม่ได้ทำนิวโรอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกต้องมาปวดตูความจริงของเขาคือมันคือไซด์เวย์เพื่อว่าอะไรล่ะเพื่อว่าลงหรือว่าเพื่อว่าจะขึ้นล่ะถ้าสมมติว่ามีแตงรายใหญ่เพื่อว่าขึ้นแหละมีโอกาสเพื่อว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติมันไซด์เวย์แบบมีสีกับคอนติดตอยเต็มตางั้นมันก็จะมีโอกาสลงมากกว่านะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นบลูนะคะถัดไปหุ้นยูเนาะหุ้นยูเรามาดูหุ้นยูเอ้าโอเคหุ้นยูเหมือนกันเลยแถบสีเหลืองสีเขียวคนที่ตัวเยอะจังโอเคเลยลองดูนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้มีการทำนิวโรแล้วนะไม่ได้ทำนิวโรมาสักพักหนึ่งแล้วนะเห็นไหมคะไม่ได้ทำนิวโรมาสักพักแล้วแต่วันนี้เป็นไงบ้างล่ะแล้วก็คือเงินทุนเป็นไงบ้างล่ะเลยเราบอกว่าหุ้นที่มันเป็นแบบนี้เอาที่แบบง่ายๆวิธีคือดูความเสี่ยงง่ายๆคือแถบสีเหลืองแล้วก็สีเขียวคอนติดตอยเต็มตาแบบนี้คือเราบอกว่าเราไม่มีอะไรคือน่าคิดไม่มีอะไรคือต้องวิเคราะห์เยอะหรอกคือการวิเคราะห์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือเราสามารถคือด้วยวิธีแบบง่ายๆมาวิเคราะห์หุ้นกันได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยมันเล่นได้หรือว่าเล่นไม่ได้นะคะมันมีโอกาสลงยาวหรือว่ามีโอกาสคือที่ลงเป็นระยะสั้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยซูการ์แบบนี้มีโอกาสลงยาวมากกว่าอยู่แล้วเลยลองดูนะคะลงเรื่อยๆเลยลงเรื่อยๆแม้แต่ตรงนี้มีการขึ้นกลับมาแต่มันขึ้นแบบว่าไม่มีแตงรายใหญ่เข้ามาเลยหลังจากนั้นเป็นไงบ้างล่ะลงต่อลงต่อตรงนี้ก็ไซด์เวย์แต่เป็นไงบ้างล่ะลงต่อใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือที่เป็นไอ้หุ้นยูนะคะถัดไป DUSIT เอ้ย T หายไปไหนอันนี้อุ้ยวันนี้ขึ้นแรงนะแต่ว่าคือแพทเทิร์นหุ้นที่ขึ้นแรงๆที่มันแพทเทิร์นแบบนี้ผิงเคยสอนไปแล้วนะคะหุ้นที่มันผันผวนหรือว่าไซด์เวย์มานานแล้วก็ไม่มีอะไรใหญ่เข้ามานานพอมันมีอะไรใหญ่เข้ามาแล้วก็พอสมควรเนาะแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยอุ้ยมันก็จะขึ้นแรงเลยนะคะหุ้นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็คือถัดไป CPH ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะ CPH เห็นไหมคะก่อนหน้านี้ไซด์เวย์มานานไม่มีอะไรใหญ่พอมันมีอะไรใหญ่เป็นไงบ้างขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีเงินทุนสะสมด้วยเนาะแต่ว่าลองดูนะคะวันนี้CPH ก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คืออุ้ยลงแบบ 29% เลยก็ลงเยอะอยู่นะเลยเรามาลองดูเนาะหุ้นที่มันขึ้นเยอะนะคะก็อาจจะลงเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ลองดูตอนนี้มันเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามีการสั้นลงมาด้วยนะคะเลยลองสังเกตดูว่าถ้าสมมติสั้นลงมามีโอกาสเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเหมือนกันนะสังเกตว่าสัญญาณยืนยันแท่งเขียวเงินทุนไหลออกจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นในระยะสั้นแล้วด้วยลองสังเกตด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำนิวไฮด้วยแต่ว่าเราบอกว่าถ้าสมมติมันย่อตัวที่ไม่หลุดแถบสีขาวแล้วว่าไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเนาะเราบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้แต่ถ้าสมมติมันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตงั้นมันก็จะมีโอกาสลงยาวเลยเราบอกว่าหุ้นนะคะแบบไหนที่มันจะลงแบบยังมีโอกาสที่จะกลับตัวก็คือมันหลุด
แต่ไม่มันลงแต่ไม่หลุดแถบสีขาวหรือว่าเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแต่ว่าถ้าสมมุติมันหลุดงั้นก็คือมีโอกาสลงยาวมากกว่างั้นเราก็ควรหาช่องทางออกไปแล้วนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น CPH นะคะถัดไป MFC MFC ก็เหมือนกันนะคะลองดูเนาะที่บอกว่าไซด์เวย์มานานแล้วก็ตรงนี้ก็แล้วก็หลังจากนั้นเอ้ยลงมาสักพักหนึ่งแต่พอมันมีแดงรายใหญ่เข้ามาโอ้โหวิ่งเลยโอ้โหวิ่งเลยเอ้ยอ้าวเห็นไหมคะทับท่านเดียวกันหมดเลยอะหรือเราบอกว่าช่วงเวลานี้อะหุ้นที่มันลิ่งอะลิ่งเยอะนะหุ้นที่มันลิ่งลิ่งหุ้นลิ่งอะเยอะเยอะเลยอะหลายตัวมากอย่างเช่นเหมือนวันนี้ก็มี 6-7 ตัวที่หุ้นลิ่งไปเลยอะแล้วก็คือหุ้นลิ่งเยอะขนาดนี้เนาะจริงๆแล้วนะคะคือถ้าสมมติคือเราบอกว่าวันนี้นะไม่ใช่วันนี้คือผิงใต้ตูกราฟของหุ้นทุกตัวแบบนี้กันหมดแล้วนะคะเกือบทุกตัวเลยนะคะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้กันหมดเลยนะคะหุ้นที่ลิ่งไปนะคะที่ลิ่งในไอสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คือวันนี้ด้วยนะคะที่ช่วงเวลานี้ที่หุ้นลิ่งอ่ะผิงตูไปทุกตัวแล้วว่าคือมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้กันเกือบทุกตัวเลยนะคะเลยเราบอกว่าอุ้ยทับท่านแบบนี้นะคะอุ้ยค่อนข้างแม่มเลยนะคะแต่ว่าคือก็พยายามไม่ไปล่าราคาเนาะเพราะว่าเราบอกว่าคือจับจุดเซอร์ก็ควรจับจุดเซอร์ที่มันปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่ามันไปไล่ราคาเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นช่วงเวลาที่มันตลาดเซฟมันตีอะเราอาจจะเคยไล่ราคานะคะก็ยังมีโอกาสไปบ้างแต่ถ้าสมมติมันอยู่ช่วงเวลาที่ตลาดเซฟมันไม่ค่อยดีอะไล่ราคาก็จะเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างเสี่ยงนะคือบอกว่าไอ้การกระทำมันเหมือนกันอ่ะที่เป็นไล่ราคาเหมือนกันแต่มันไล่ราคาอยู่ช่วงเวลาที่เป็นตลาดดีกับไล่ราคาในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ดีอ่ะจะเกิดผลคือต่างกันเยอะนะเลยอันนี้คือต้องดูดีๆเนาะแต่ละช่วงนะคะคือเราอาจจะคือไอ้เราก่อนหน้านี้คือเล่นหุ้นแบบนี้ทำกำไรได้แต่ถ้าสมมติช่วงนี้เราก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมคือก่อนหน้านี้เราเล่นแบบนี้คือทำกำไรได้แต่ช่วงนี้เล่นแบบนี้ทำกำไรไม่ได้หรือก็ขาดทุนง่ายมากก็คือเพราะว่าแบบนี้กันแหละว่าคือไอ้เราคือแต่ละช่วงเนาะมันไม่ได้คือหมายถึงว่าเทคนิคมันไม่ได้เหมาะกับว่าทุกช่วงนะคะเลยเราควรมีการศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อว่าจะได้ว่าไอ้หุ้นทุกช่วงนะคะหรือว่าแต่ละหุ้นทุกช่วงนะคะเราจะได้คือมีเทคนิคที่เหมาะกับแต่ละช่วงมาเล่นหุ้นกันเผื่อว่าคืออยู่รอดกันได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือที่สำหรับคำเตือนนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้นะคะมันตลาดเซตอาจจะคือมีความเสี่ยงมันสูงขึ้นเนาะเลยลองเช็คกันดูดีๆแล้วก็วางแผนกันดีๆแล้วก็คือลองทำการบ้านกันดีๆนะคะว่าหุ้นของเราที่ถือไว้ในพอร์ตนะคะเป็นหุ้นแบบไหนล่ะคือเป็นหุ้นที่มันลงแต่ว่าลงแบบยังมีโอกาสกลับตัวได้หรือว่าลงมีโอกาสลงยาวมากกว่าหรือว่ามันมีการเกิดจุดขายแล้วถ้าสมมุติมันมีการเกิดจุดขายแล้วหรือว่ามีโอกาสที่จะลงยาวนะคะเราอาจจะก็ต้องหาช่องทางออกแล้วหรือว่ามันเกิดจุดขายแล้วเราก็ควรขายตามจุดขายนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีการเกิดมันลงแบบยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เนาะงั้นเราอาจจะคือบอกว่าขายล็อกกำไรไว้ที่ตามจะจุดขายสำหรับเล่นสั้นไว้ก่อนแล้วก็ติดตามหุ้นไปจนถึงที่มันมีการเกิดจุดซื้อกับตัวเมื่อไหร่เราก็ค่อยเข้าเล่นล็อกใหม่ก็ได้นะคะเลยอันนี้ก็คือที่สำหรับการวางแผนการลงทุนของช่วงนี้เนาะก็ต้องมีการทำการบ้านกันดีๆนะคะว่าหุ้นแบบไหนเราควรเล่นกันยังไงเราควรเล่นหรือว่าไม่ควรเล่นนะคะเล่นเยอะหรือว่าเล่นน้อยการต้องมีการวางแผนกันดีๆนะคะช่วงเวลานี้เราอาจจะรู้สึกอุ้ยหุ้นที่มันวันนี้มันหุ้นลงแบบนี้อ่ะอาจจะค่อนข้างเครียดมากนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่บอกว่าคือหาช่องทางให้ดูเองที่ทำให้ดูเองเนาะที่เห็นทางมันชัดเจนมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเรารู้สึกเครียดมันส่วนมากคืออยู่ที่ว่าอุ้ยเราไม่รู้ว่าพอร์ตของเราควรทำยังไงต่อหรือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นของเราอ่ะยังควรถือต่อหรือเปล่าหรือว่าถือต่อแล้วมันจะมีโอกาสคือทำให้ติดลบมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าถือต่อมันจะทำให้เราคือจากขาดทุนกลายเป็นไม่จากกำไรกลายเป็นขาดทุนหรือเปล่าคือเราไม่รู้เลยเราถึงจะมารู้สึกว่าอุ้ยเครียดมากว่าคือไอ้ช่วงเวลานี้เราควรทำยังไงต่อเนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเราสามารถก็บอกว่าทำให้ตัวเองเห็นทางชัดเจนว่าหุ้นตัวนี้นะเรามัน
เกิดความเสี่ยงสูงแล้วเราไม่ควรเล่นเล่นต่อแล้วงั้นเราจะได้คือเอ้ยเห็นทางชัดเจนของเขาเราจะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงงั้นตัวนั้นอุ๊ยโอเคมันลงแต่ว่ามันไม่ได้ลงแบบมันไม่ได้ลงแบบคือลงยาวมันคือแค่ลงแบบย่อตัวหลังจากนั้นยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เราจะได้คืออุ๊ยวางแผนแบบหุ้นดีๆทุกตัวเลยนะคะว่าเห็นทางชัดเจนกับทุกตัวมากขึ้นแล้วงั้นเราจะช่วยเราหายเครียดได้ค่อนข้างดีมากหรือว่าถ้าสมมุติยังเครียดอยู่นะคะก็ปกติผิงเนาะชอบหาอะไรรายการที่ตลกตลกมาดูกันนะคะเพราะว่าผิงอาจจะคือค่อนข้างคือขำง่ายเลยผิงคือค่อนข้างชอบหาอะไรเมื่อที่ผิงเครียดเนาะผิงก็จะชอบหาอะไรรายการที่ตลกตลกมาดูอาจจะได้คือตั้งแต่ที่ดูรายการจนถึงที่มันจบผิงก็จะชอบขำไปทั้งคือตลอดเวลาไปเลยที่เมื่อที่ดูรายการนะคะและอันนี้ถ้าสมมุติพี่ๆคนไหนเนาะคือเครียดอยู่เหมือนกันนะคะที่สำหรับเรื่องการลงทุนเพราะว่าวันนี้มันลงเยอะจริงๆก็เข้าใจนะเลยก็สามารถลองไอ้ที่บอกว่าช่วยหาคือหาวิธีอะไรช่วยแก้คือช่วยหายเครียดบ้างแบบนี้กันก็ได้ลองหารายการที่ตลกตลกมาดูกันก็ได้เนาะจะได้ช่วยเราหายเครียดบ้างนะคะจะได้ให้เรานอนได้ดีนะคะแล้วก็กินข้าวลงด้วยนะคะโอเคงั้นถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยยังไม่รู้ทำยังไงดีเนาะหรือว่าคือรู้สึกคือไม่รู้ไอ้เรียกว่าอะไรคือรู้สึกว่ามันยังเครียดอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถคือเอ้ยติดคือทักไลน์ผิงมาคือคุยกันก็ได้นะคะเผื่อว่าคือช่วยได้บ้างเนาะหรือว่าถ้าสมมุติเคยบอกว่าเอ้ยอยากจะให้ผิงช่วยดูกราฟของหุ้นของพี่ๆทุกคนมาบ้างนะคะก็สามารถทักไลน์ผิงมาได้เหมือนกันเนาะจะได้ให้พี่ๆทุกคนคือมีการวางแผนด้วยว่าคือเอ้ยหุ้นของเราควรทำไงดีโอเคงั้นการสอนวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะก็สามารถทำกำไรได้แล้วก็คือไม่ติดลบไม่ผดไม่แดงแล้วก็ผดเขียวๆเลยนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ